สวัสดีครับทุกท่านก็น้ำผึ้งก้อนสวยอยู่มีแตกไปหน่อยนึงนะครับไอตัวเล็กๆนั้นมิ้มนะครับผมพอมันได้กินเนี่ยมันจะมาตอมนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับพอมันได้กินน้ําหวานเนี่ยมันก็จะมานะครับเนี่ยถ้าก้อนสวยๆอย่างเงี้ยนะครับผมจะตัดนะครับบางทีก็เป็น2 โลบ้าง2 โลกว่านะพี่2 โลอะไรเงี้ยหรือว่าโลกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็กิโลนึงอะไรเงี้ยแต่ที่ไหลออกข้างนอกนู้นน่ะก็จะกองใส่ขวดนะครับส่วนไอ้ที่มันเป็นก้อนน่ะก็จะใส่ถุงนะครับผมช่างกิโลไปให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่เขาสั่งนะครับก็เป็นน้ำผึ้งสดนะครับผมช่วงนี้มันก็จะเหลวหน่อยนึงนะครับมันไม่เหนียวเหมือนช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยหรือว่าเดือน 4 เดือน 5หรือว่าหมดฝนออกพรรษาเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเหนียวไปจนถึงโน่นหน้าแล้งนะครับแต่เกสรเนี่ยมันต่างกันนะครับเดือน 5ก็ไม่มีเดือนนี้ก็ไม่มีเกสรเดือน 5นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ถึง2 โลหรือเปล่าก้อนนี้นะครับอันนี้รังนึงนะครับผมก็ก้อนพอได้อยู่นะครับก้อนเมื่อกี้นะครับก็มีไหลออกมาบ้างนะครับผมถือให้ไปถือให้คิดโลเดียวนะครับเพราะว่าผมจะจ้างเกินประมาณโลขีดครึ่งหรือว่าโล2 ขีดอยู่ประจำนะส่วนที่ไหลมามีอะไรแค่นี้ครับผมเมื่อกี้นะครับในเธอพี่อีกแถบนึงมันทับมาหน่อยนึงนะครับมันเลยแหว่งนะครับโลเดียวถุงเนี้ยนะครับผมเนี่ยครับผมจะบรรจุลงกล่องแบบเนี้ยนะครับแล้วก็นอกจากน้ำผึ้งที่เป็นกิโลแล้วนะครับผมก็ยังมีเป็นขวดนะครับซึ่งผมเนี่ยเอาใส่ตู้เย็นอ่อนๆไว้นะครับคือจะให้มันสดอยู่ตลอดอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมพอแช่เย็นหน่อยมันก็จะหนืดหน่อยนึงนะครับก็ยังมีอยู่ประมาณ3 ขวดหรือ4 ขวดนี่แหละที่ผมออกคลิปไปเมื่อวานก่อนนะครับยังอยู่นะครับผมส่วนอันนี้ไม่ใช่น้ำผึ้งนะเป็นก้อนมิ้มนะครับแต่เขาจองแล้วนะครับผมน้องเขาสั่งบอกหนูสั่งเป็นจะเป็นปีแล้วเนี่ยมีคนถามผมพานขายยังไงแต่มันไม่ได้ได้บ่อยนะครับผมนอกจากเราฟุกหรือว่าเราไปฟุกได้เป็นหม่องอะไรเงี้ยมันก็คุ้มหน่อยนึงแต่ถ้าไม่ฟุกเลยเนี่ยอันนี้สะสมไว้3 วันกล่องนึงนะครับผมในนี้มีน้ำทั้งนั้นเลยนะครับ1 2 3 4 5 5 ไม้นะครับผม600รวมส่งนะครับราคาเดียวกับน้ำผึ้งนะครับผมแต่นี้เขาจองแล้วนะครับท่านที่สั่งจองก็ผมก็ปักหมุดไว้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับต้องตามคิวนะครับผมวันนี้น้องเขาสั่งนานเลยนะครับผมแต่ผมก็ลืมมันนั่นแหละไปให้คนอื่นซะเยอะเลยแล้วก็ขาประจำนะครับถ้าขาประจำหมดเขาก็สั่งนะครับแล้วก็จัดให้เขาก่อนเพราะว่าเขากินเราประจำนะครับผมอันนี้ผมใส่ตู้เย็นมันก็เลยนั่นหน่อยหนึ่งนะครับก้อนเล็กน้ำช้ำๆนะสวัสดีครับผม